สวัสดีครับคราวนี้จะมีแอดออนตัวใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสำหรับงานโมเดลเทคก็คือโมเดลที่เอาไว้พิมพ์ข้อความนั่นเองนะครับโมเดลเทคซึ่งเราจะกดแท็บไปที่ดีดโหมดก็จะเป็นการเขียนข้อความได้แล้วอย่างนี้นะครับเมื่อเราเขียนข้อความเทคอย่างนี้นะครับแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์เราไม่สามารถเปลี่ยนฟอนต์ในแบบที่ง่ายๆได้เลยนะครับเพราะว่าพอมาดูในตัวของproperty ของฟอนต์เองเนี่ยนะครับต้องเข้าไปกดแล้วก็เปิดหาเอาแต่คราวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งที่จะสร้างลิสต์ที่เป็นฟอนต์ให้เราเอามานั่งจิ้มแค่นั้นเลยนะครับทีนี้ฟอนต์ตัวนั้นชื่อว่าฟอนต์ selector นั่นเองนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ GitHub แล้วก็ไปดาวน์โหลดมันมานะฮะนี่คือ GitHub นะครับเป็นหน้าของ Font Selector Blender Add-on ทีนี้เราก็ไปที่ตรงปุ่มโคลนแล้วก็กดดาวน์โหลด zip กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วปั๊บนะฮะก็ไปที่ Blender นะครับจากนั้นไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ Preference แล้วเราทำการ Install นะครับก็กดปุ่ม Install แล้วก็หาไฟล์ Add-on ตัวนั้นนะครับFont Selector Blender Add-on ตัวนี้จากนั้นกด install ปั๊บทีนี้มันก็จะปรากฏออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดติ๊กถูกแล้วก็ save preference จากนั้นสังเกตดูที่ตรงส่วนของฟอนต์นะครับตรง property ของฟอนต์นะฮะมันก็จะมีบรรทัดโดนเอาชื่อ font selection แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเลยแต่มันจะบอกว่าให้ add font folder ใน inAddon Preference ก็คือใน Preference ของตัว Addon ตัวนี้แหละนะครับจะมี Preference ของมันเองด้วยนะครับให้เรานะครับไปที่ตรงส่วน Font Folder แล้วกด Add Font แล้วก็หา Font หา Folder Font ที่เราต้องการนะครับบางคนอาจจะไปหา Folder Font ที่เป็น Font ในระบบก็ได้ผมก็จะหา Font ที่เป็น Font ในระบบก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วก็ accept ทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดทำการ add folder font ที่มันเจาะจงไปหาได้อีกนะครับมันจะทำการดูดฟอนต์เข้ามาในนี้เลยผมก็มีอีก folder font หนึ่งแล้วก็ accept เสร็จแล้วเราก็ทำการกด save preference แล้วก็ปิดไปจากนั้นตรงนี้มันก็จะมีปุ่มขึ้นมาเป็นปุ่ม refreshนะครับแล้วก็กดเสร็จปั๊บมันจะทำการมันจะมีสเตตัสปรากฏขึ้นมานั่นแหละตอนนี้มันกำลังอ่านฟอนต์แล้วเก็บเข้าไปในลิสต์ของตัวมันจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าฟอนต์ในระบบของแต่ละคนก็ค่อนข้างเยอะกันอยู่แล้วนะครับในระบบปฏิบัติการทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันทำการอัปเดตตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็มีลิสต์ฟอนต์ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็คือฟอนต์ทั้งหมดในระบบของเราเราสามารถจิ้มได้เลยนะครับแล้วฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้คือมันจะปรากฏได้ทั้งฟอนต์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับถ้าเรามีฟอนต์ภาษาไทยซึ่งเราต้องจำชื่อมันได้นิดหนึ่งนะฮะเราสามารถกดลูกศรลงได้เลยมันก็จะเป็นตัวนั้นๆเลยนะครับผมก็ลืมไปเราต้องเขียนเป็นภาษาไทยนะก็เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ภาษาไทยแล้วก็เขียนอะไรก็ได้นะครับเขียนคำง่ายๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนดูแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าฟอนต์ของเราชื่ออะไรก็สามารถเซิร์ชในนี้ได้เลยนะครับมาแล้วภาษาไทยนี่นะครับได้แล้วฟอนต์ของเราเห็นไหมฮะก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีฟอนต์บางตัวที่สระตกนะครับเห็นไหมครับสระตกอย่างนี้เห็นไหมฮะจริงๆมันเป็นเพราะว่าระบบฟอนต์ของตัวฟอนต์นั้นๆมันเรียงตัวไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นไทยฟอนต์ที่เป็นของสมัยใหม่ที่คนไทยทำจะเรียงตัวดีนะอันนี้เป็นของเก่าที่อยู่ในระบบของ Linux คืออันนี้เราเขียนเยอะแล้วเวลามันจะฟลิปเปลี่ยนตัวเองอ่ะมันจะนานนะเราให้เขียนน้อยๆเอาไว้นะครับอันนี้ผมเขียนเยอะให้ดูทีนี้ผมได้รู้แล้วว่ามันรับภาษาไทยใช่มั้ยทำให้คุณรู้แล้วว่ามันรับภาษาไทยทีนี้ผมก็มีฟอนต์ภาษาไทยอันนึงนะฮะซึ่งผมไปโหลดมาในฟอนต์ไทยเว็บฟอนต์ไทยซึ่งชื่อมัฟฟินก็ดูใน description ได้นะครับมีอยู่2ฟอนต์ที่ผมจะเอามาทดสอบ
ันนี้เป็นมัฟฟินนะฮะปั๊บนี่นะครับทีนี้เราสามารถที่จะเอาฟอนต์อื่นมาใส่ได้หลังจากนี้ได้ไหมได้ก็คือเทียบเคียงจากที่เราใส่ลิสต์ฟอนต์เข้าไปตรงนี้นะฮะเราก็เอาฟอนต์ที่เราต้องการไปใส่ในลิสต์ของโฟลเดอร์นั้นที่เราระบุไว้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะผมมีโฟลเดอร์นี้ก็คือโฟลเดอร์ฟอนต์ที่แบบเอามาจากที่อื่นๆนะครับซึ่งตัวนี้ผมดาวน์โหลดไว้เอาฟอนต์นี้ก็อยู่ใน description เหมือนกันนะครับลองไปกดเล่นดูทีนี้เราก็แตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ copy ฟอนต์ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการทีนี้ก็กลับมาที่หน้าโปรแกรมแล้วก็ตรงที่ font selection นะครับก็ปิดตรงตัว search ออกไปจากนั้นเราก็กดที่ refresh นะฮะอีกทีหนึ่งมันก็จะทำการตรวจสอบฟอนต์อีกรอบหนึ่งทีนี้มันตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ดูว่าฟอนต์ตัวนั้นชื่ออะไร KJR ก็ใส่ชื่อ KJR เข้าไปเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเห็นไหมฮะเราก็ได้แล้วเราก็ได้ฟอนต์ที่เราต้องการเพื่อที่จะเอามา edit อะไรต่างๆได้นะครับใส่ geometry ใส่อะไรเข้าไปตามที่เราอันนี้เป็นฟอนต์แบบฟอนต์หลังรถพ่วงนะครับฟอนต์แบบฟอนต์โบราณมากก็จะเป็นฟอนต์เอาไว้ทำพวกโปสเตอร์หนังสมัยก่อนก็ไปดูได้ใน description นะครับก็จะมีตัวอย่างฟอนต์นะฮะก็ไปดาวน์โหลดไปสนับสนุนเขากันหน่อยนะครับโอเคเราได้รู้เกี่ยวกับการหาตัวช่วยในการจัดการเรื่องฟอนต์แล้วนะครับก็คือฟอนต์ selector นั่นเองลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูอยู่ใน description เช่นเดียวกันสวัสดีครับ